ึ่งเราได้เก็บน้องมาไว้เป็นเดือนแล้วเนาะทีเนี้ยมันถึงเวลาแล้วเนาะพี่เนาะใช่เราคิดว่าเราน่าจะปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาติดีกว่าเนาะต้องปล่อยแล้วครับใช่เนาะดูดิเราเอาเขาไปมัดไปขังมันก็เหมือนกับที่เราไปอยู่ในคุกกันเนาะพี่เนาะเหมือนกันเลยเออแบบเอาที่เขากำลังผสมพันธุ์นะปราบชิบหายเลยแล้วสุดท้ายผลกรรมก็จะตกกับตัวเรานะครับผมเฮ้อสวัสดีครับพบกับช่างภูมิแมงงกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านชมวันนี้นะครับผมจะพาท่านชมมาทำการปล่อยด้วงกว่างกันนะครับผมเนาะซึ่งเราได้เก็บน้องมาไว้เป็นเดือนแล้วเนาะทีเนี้ยมันถึงเวลาแล้วเนาะพี่เนาะใช่เราคิดว่าเราน่าจะปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาติดีกว่าเนาะต้องปล่อยแล้วครับใช่เนาะไม่อยากขายไม่อยากเอาเลี้ยงแล้วเนาะพี่เนาะสงสารมันเนาะมันก็เหมือนกับคนนะเนาะพี่เนาะมากักขังเขาไว้เนาะเขาจะได้ไปใช้ชีวิตตามที่เขาเป็นอยู่ต่อไปนี้ผมสัญญาเลยว่าผมจะไม่เก็บด้งกว่างมาอีกครับสงสารครับมันบาปครับจริงเนาะพี่เนาะคิดดูดิเราเอาเขาไปมัดไปขังมันก็เหมือนกับที่เราไปอยู่ในคุกกันเนาะพี่เนาะเหมือนกันเลยเออแบบเราก็ไม่อยากแบบอันนี้หรอกครับเอาง่ายๆคือวันนี้ผมจะมาปล่อยด้วงกว่างของเรานะซึ่งมีประมาณเกือบ100ตัวนะครับผมโอ้โหอยู่ในกระหลอกเนี่ยแต่ตายเยอะมากเลยนะที่ผมเก็บมาเนาะโอเคไงมาตอนนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพี่อมเรามาปล่อยกันเลยดีกว่าเนาะจะปล่อยด้วยวิธีไหนฮะปล่อยเลยปล่อยผ่านน้ำไหมปล่อยไว้ข้างล่างนี่ก็ได้เดี๋ยวน้องก็ไหลบินไปเองเออโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยทีละตัวทีละตัวเอาละเดี๋ยวเปิดฝาก่อนมือฝาก่อนนะครับนี่เอาร้อยเอาไอ้ตัวเยอะๆไปก่อนนะครับโอ้ยหลายตัวมากเลยเนี่ยเริ่มย่อยมัดกันโอ้ป่านนี้ติดกันหมดแล้วมั้งรีบไปเด้อเดี๋ยวคนมาใช่คนเอาไปทอดโอเคเดี๋ยวอันนี้อีกนะฮะไปพร้อมต้นอ้อยนี่แหละฮะเอาอ้อยไปกินด้วยอยู่จะได้ไหมโอ้อยากไอ้นี่กว่างสงนะท่านผู้ชมนี่ครับตัวใหญ่สูงมากเลยอู้เขาว่างไหนโอ้นี่อันนี้กว่างเขาสวยไหมเนี่ยนี่สวยเท่าไหร่แต่ว่ากระสงตัวใหญ่โอเคปล่อยไปไปดิอยากอยู่เหรอไปถึงเวลาแล้วเจอกันหนูเจอกันไปพี่อมมึงลืมฝาพี่ติดเอ้ยเดี๋ยวเออเอานี่ใส่ข้างในเลยพี่เออโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันก่อนนะครับผมครับผมนี่ก็ปล่อยให้น้องตามยถากรรมนะครับเดี๋ยวน้องก็ไปเองนะครับน้องไปได้เนาะก็มันต้นแหนมอะไรคล้ายๆเดิมเขานะฮะที่อยู่เด็กนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปทำการหาด้วงกวางที่ไหนอีกแต่ว่าเราแค่ไปดูเฉยๆไปดูด้วงกวางสูงเฉยๆเนาะพาไปหาปลาพาไปดูเฉยๆนะแต่เราจะไม่เอามาแล้วในรอบหน้าเนาะก็ไว้เพียงเท่านี้เนาะคลิปนี้เนาะก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวก็รู้สึกสบายใจขึ้นหน่อยได้มาปล่อยน้องนะครับคืนสู่ธรรมชาติดีกว่าเอาเขาไปมัดไปขังไว้มันก็ยังไงเราอะครับผิดด้วยเนาะบาปด้วยเราไปแบบเอาที่เขากำลังผสมพันธุ์นะบาปชิบหายเลยแล้วสุดท้ายผลกรรมก็จะตกกับตัวเราเนี่ยนะครับผมเราก็จะแบบโดนอกหักอกนะครับผมมันก็จะมีไปนะครับมีเรื่องให้เสียใจนะครับผมแต่ก็นี่ผมได้ปล่อยแล้วครับก็ถือว่าน่าจะหมดกรรมหมดเวรกันนะจริงนะมันเป็นกรรมเป็นเวรจริงนะครับท่านผู้ชมสัตว์แมลงอะไรพวกนี้มันก็มีชีวิตเหมือนกันเนาะมันก็อยากจะใช้ชีวิตแบบอิสระมันก็มีเจ็บมีปวดมันก็มีหัวใจเหมือนกันนะโอเคงั้นเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับเอ้ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะให้ช่องภูมิแมงงกกับช่องโอมพันวัน43 43แชร์แล้วครับผมโอเคครับเจอกันครับ